สวัสดีครับทุกคนฮะผมลองเกลอันนี้นะฮะอีเวอร์และเท็ดเนี่ยนะฮะนี่ก็จะมาสอนเล่นนะฮะพื้นฐานแต่ละด้านนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาสอนแบทประหยัดก่อนละกันนะครับถ้าสังเกตตรงนี้จะมีสเตตัสให้มีความเร็วเร่งแรงควบคุมนะฮะไอแรงกับควบคุมเนี่ยมันไม่ค่อยมีส่วนอะไรอะไรนะแต่ว่าควบคุมใส่สักนิดก็ดีนะฮะประมาณนี้ก็ประมาณนี้ก็พอนะฮะส่วนใหญ่ความเร็วกับอัตราเร่งเขาจะเน้นความเร็ว10อัตราเร่ง9นะฮะหรือความเร็ว10อัตราเร่ง10เลยก็จะดีนะฮะแต่ของผมก็จะปรับอัตราไอความเร็ว10อัตราเร่ง9นะฮะจะประมาณนี้อ่ะแต่ถ้าใส่อันนี้ไปหน่อยปุ๊บก็จะเป็นความเร็ว10อัตราเร่ง10นะฮะก็เขาจะใช้อย่างนี้กันนะฮะสำหรับคนที่เล่นเทมโดยไม่เกตไม่ใช้อลินอ่ะเขาก็จะใช้อย่างนี้กันนะฮะความเร็ว10อัตราเร่ง10ต้องใช้อย่างนี้เท่านั้นนะฮะมันจะเล่นดียังไงก่อนอื่นต้องหันแดดก่อนนะฮะก็ไปดูกันเลยก่อนอื่นที่จะทำให้มันเป็นความเร็ว10อัตราเร่ง10ได้เราก็ต้องมีของแค่นี้ก็เล่นให้มันสบายแล้วก็การแดดมีอยู่2อันอะที่จำเป็นอะคือแฟลตจัมป์คืออันนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็โลจัมป์คืออย่างนี้ค่อยๆโลไปอย่างนี้ก็แฟลตจัมป์ก็คือแซดโดดนะแซดโดดอย่างนี้กดแซดโดดติดกันอะอย่างเงี้ยมันก็จะประหยัดเองเอาใหม่สอนยากอันเนี้ยแซดโดดเอาใหม่เนี่ยก็จะได้อย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่ใช้แดดเปลืองนิดหน่อยนะก็ถ้าได้แบบนี้ก็เล่นเทมสบายมากเลยอย่างนี้นะฮะคุณต้องไปฝึกมาอันนี้ผมฝึกแค่อาทิตย์หนึ่งนะฮะฝึกมานานมากแล้วอย่างนี้นี่แค่โดดก็อย่างนี้นะอันนี้คือแฟดจัมส่วนโลจัมนะฮะก็คืออย่างนี้แซดโดดเนี่ยแซดโดดกดแซดกับโดดพร้อมกันอ่ะกดแซดกับโดดพร้อมกันก่อนแล้วค่อยกดโดดอีกทีเอานะดูนะแซดโดดอ่ะก็จะได้อย่างนี้นะแซดโดดก็อันนี้มีแฟตจัมกับโลจัมนะฮะเดี๋ยวผมจะลองทำให้ถึงเส้นชัยดูนะแฟตจัมกับโลจัมเนี่ยนะฮะ เวลาเหี้ยมากเลยอ่ะก็ลองไปฝึกเล่นกันดูนะฮะเดี๋ยวมีด่านอะไรมาสอนอีกเดี๋ยวบอกอีกทีนะครับโอเค